พ่อบุญธรรมน้ำชาค่ะเธอออกไปก่อนพวกมันมาแล้วทำไมถึงไม่แทงฉันพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมแค่ฝึกซ้อมเองไม่ได้ฆ่ากันจริงๆจริงด้วยพ่อบุญธรรมเราจะกล้าแทงคุณได้ยังไงเล่าทำไมจะไม่ได้คิดว่าพวกแกจะแทงฉันโดนหรือไงแล้วก็แกร้องออกมาทำไมเจ็บแค่นี้ทนไม่ได้เหรอเปล่านะพ่อบุญธรรมหมันเมื่อกี้นี่หนักมากเลยไปวิ่งที่ชายหาด3ชั่วโมงแล้วค่อยไปฝึกซ้อมครับผมไปกันเถอะอะไรนั่นแหละไอ้นี่ไอ้ดิ้นสิลงโทษนะจับไปลงเลยนี่ช่วยจับขามันนะนี่จะไปไหนมานี่เลยมานี่เลยนี่พวกเราทนได้อย่าไม่ได้คนเดียวจับมันโยนลงน้ำเลยโยนลงน้ำเลยโยนลงน้ำเลยอย่าดิ้นสิเฮ้ยจะไปยืนเลยไปไปนี่อย่าไม่เอาพ่อบุญธรรมน้ำชาค่ะขอบใจนะสิ่งที่คุณอยากทำมาตลอดเราใกล้จะทำสำเร็จแล้วนะคะเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกออฟเฟิร์นพรุ่งนี้ช่วยพา4คนนั้นไปซื้อเสื้อผ้าฉันจะไม่อยู่ 2-3 วันเข้าเมืองมาตั้ง5ปีแล้วนะดูนั่นดิจะสนุกให้เต็มที่ไปเลยดูสิพี่จื้อนั่นมันอะไรเหรอนั่นเหรอนั่นคือเครื่องบินยังไงเล่าเครื่องบินเหรอมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะยังจะถามอีกบอกไปนี่ก็ไม่เข้าใจหรอกจะทึ่มไหมมาชักมือวนซ่อมรถเสร็จหรือยังโอเครู้แล้วไงเจ้าคุณสวยหล่อจริงด้วยไหมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับกล้วยครับสนใจกล้วยพี่ด้วยไหมน้องพี่ก็มีแจกกันครับขอบคุณนะเฮ้ยพวกมึงจะแย่งแฟนกูเหรอเฮ้ยเข้าไปเลย
ชิมีอะไรน่าดูตรงไหนก็ดูเธอซะก่อนสิเป็นผู้หญิงเหมือนกันแท้ๆแต่ไม่เห็นจะน่ามองตรงไหนเลยกลับถึงบ้านฉันฆ่านายแน่โอ้ยอย่าคิดมากสิเห็นที่พ่อบุญธรรมบอกแล้วเหรอว่าอยากคุยกับคนแปลกหน้าน่ะรู้แล้วครับพวกเราไม่ลืมหรอกวันนี้พวกเราสนุกให้เต็มที่เลยพี่จื้อทำไมมันพ่นน้ำได้อะดูสินั่นสิจริงด้วยคู่มาได้ไงเนี่ยดูสิอะไรเนี่ยน้ำเย็นจริงเลยมีน้ำด้วยนี่รอก่อนสิสะดุ้งนี่เลิกเล่นได้แล้วไปกันพวกนายตามฉันมาดีๆล่ะโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งสวยจังเลยทางนี้ทางนี้เห็นนี่เท่ชะมัดนี่มันชุดผู้หญิงนะผู้หญิงเหรหัวหน้าไม่ได้เจอ10กว่าปีลืมเลยว่านายแขนขาดผมชินแล้วล่ะผมแก่ลงมากไหมไปกันเถอะฉันช่วยถือหัวหน้าไม่เจอกันหลายปีคุณเรียกผมมาเมืองไทยมีเรื่องอะไรจำได้ไหมทำไมฉันถึงได้เลิกเป็นตำรวจจำได้สิคดีเมื่อ15ปีก่อนไงอาจินมันผิดปกติสาพ่อเป็นแค่ผู้ค้ายาไม่น่ามีอาวุธเอาเปียวเห็นอาเทียนกับโคโค่ไหมฉันไม่เห็นคงจะคลาดกันเอาเปียวเหลือกระสุนอีกกี่นัดเหลือแค่นัดเดียวฉันก็เหมือนกันมันอยู่ข้างบนหัวหน้าฉันจับซาเผาได้แล้วพี่เทียนจะจับฉันเหรอแจ็คไปกันเถอะWhoa!
ดวงอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์โคโค่แขนฉันแขนของฉันเอาแขนจะคืนมาฉันจะพาไปโรงพยาบาลโคโค่ขอบคุณมากสารวัตรจางไม่หรอกครับรบกวนแล้วเฮ้ยไม่รบกวนเลยครับมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีอยู่แล้วนี่นาไม่ใช่เหรอสารวัตรปล่อยมันไม่ได้นะเฮ้ยนี่นี่พวกนายสองคนเห็นที่นี่เป็นอะไรไม่มีหลักฐานจะจับเขาได้ไงไม่มีหลักฐานเหรอผมกับอาเปียวเห็นเขาอยู่ที่นั่นอาจินเขามีหลักฐานที่ด่านตรวจเข้าเมืองตอนเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่ที่ฮ่องกงได้ยินหรือยังนักสืบจินถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ผมขอตัวก่อนครับแล้วเจอกันนายอย่าโมโหสิสารวัตรถ้าคุณปล่อยตัวซาเผ่าไปจะยิ่งตามจับยากขึ้นนะไม่ได้ยินเหรออาจินตอนเกิดเหตุเขาอยู่ที่จีนเราจะจับเขาได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงเล่าเขาต้องนั่งสปีดโบ๊ทมาแน่ไปสืบเส้นทางน้ำก็รู้แล้วนี่คิดว่าจะสืบเจอเหรอสารวัตรโคโค่ตายแล้วอาเทียนเสียแขนไปข้างนึงตอนนี้อยู่โรงพยาบาลสืบไม่พบหรือคุณไม่อยากสืบกันแน่หมายความว่ายังไงเพราะผมไม่พอใจคุณไงอาจินอาจินอาจินไม่เอานะไม่ต้องพูดแล้วอาเปียวยังไงเราก็เพื่อนกันสารวัตรหากปิดคดีได้แค่นี้ผมลาออกโลกใบนี้มันก็ยังเหมือนเดิมมีโจรก็ต้องมีตำรวจกฎหมายยังทำหน้าที่ของมันแต่ว่าเพราะคนรวยแค่มีเงินมีทองต่อให้ทำผิดกฎหมายก็ยังลอยนวลไปได้ไม่ยุติธรรมเลยนายยังจำความฝันที่ฉันเคยบอกนายได้ไหมได้สินายอยากฝึกสอนลูกศิษย์เพื่อพดุงความยุติธรรมหลายปีนี้ความฝันของฉันยังไม่เปลี่ยนแล้วก็ฉันเชื่อว่าอีกไม่นานความฝันก็จะเป็นจริงหัวหน้าอาเทียนนายจะช่วยฉันไหมชีวิตผมเป็นของคุณสั่งการมาเลยโหรูปละ50บาทจะถ่ายไหม50บาทเองนะไม่แพงหรอกเอาไหมโอ้ดูสิสวยสวยอันนี้ก็น่ารักอยากได้หมดทั้งร้านเลยฮะมีอะไรมีอะไรอะไรเหรออะไรจะเอาอะไรอีกเฮ้ยน่าสนุกจังเลยน่าสนุกจังเลยดูหน่อยดูหน่อยนี่เดี๋ยวดูก่อนไปเลยไปแค่ดูก่อนนะอีกเล่มไม่มีเล่มไหนเลยไม่มีอ่ะดูแค่ดูแค่หน่อยเอามาดูก่อนก่อนสิขอให้แล้วนะเอามาอยากถ่ายรูปเลยนะอยากถ่ายรูปมีเอาถ่ายเลยโอเค50 บาทหนึ่งถ่ายสิบบาทไหม50 บาทโอเคไหมเท่าไหร่50 บาทเนี่ยโอเค50 บาทเหรอ50 บาทดีๆเอาเลยชิดกันหน่อยชิดกันอีกเออดี1 2 3ออฟเฟิร์นมีรูปถ่ายนี้ได้ยังไงพวกเขาบอกอยากถ่ายรูปก็เลยให้ถ่ายค่ะพวกเราเป็นนักฆ่าต้องไร้ร่องรอยมีรูปถ่ายใบนี้จะมีเบาะแสถึงเรารูปถ่ายเนี่ยจะทำให้พวกเธอตายกันหมดถึงเธอจะออกค่าใช้จ่ายก็อย่าทำอะไรเหลวไหลเศรษฐีถูกลักพาตัวถูกฆ่าตายระหว่างหลบหนีหากแผนการของเราล้มเหลวพ่อเธอจะตายตาไม่หลับนะอย่าตามใจพวกนั้นมากเกินไปทราบแล้วค่ะพระบุญธรรมน้ำชาค่ะอ
โอ้โหโอ้โหพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วครับคุณธรรมขอพ่อบุญธรรมมีงานให้พวกแกทำงานอะไรเหรอพ่อบุญธรรมเช้าวันนี้ฉันเห็นสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ภูเขาด้านหลังฆ่ามันให้ได้ในครึ่งชั่วโมงและคืนนี้จะมีเนื้อย่างกินถ้าทำไม่สำเร็จคืนนี้ไม่มีข้าวกินได้ยินไหมไม่มีข้าวกินเหรอกินข้าวรีบไปเถอะรีบไปรีบไปเลยไป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 นี่ดีจังเลยนะเสร็จงานแล้วมีของดีกินด้วยนี่จะกินดีไม่ดีก็ช่างจะกลัวว่าเราจะพลาดแล้วพ่อบุญธรรมไม่ต้องฆ่าสัตว์อะไรเหรอกินนะสิอย่างมากก็แค่หมูป่าไก่ป่าละมั้งคงไม่ใช่เสือหรือสิงโตหรอกใช่ไหมฮะใช่ป่ะมันจะมีได้ยังไงใช้ทหารยิงเสือมาได้ยินใช่ไหมได้ยินเสียงเหยื่อแล้วทางนั้นทางนั้นเร็วโอ้บลัมเทิมเลยโอ้ยคืนนี้มีเสือกินแล้วดูสิจะยิงตรงไหนดีฉันโตสุดจะยิงก่อนดิแบบนี้ฉันก็อดเล่นนะสิเรายิงมันให้ตายก็พอแล้วนะจะพอนะยิงหัวมันล่ะโอเคอยู่ได้เสียศูนย์เล็งหมดหรือเล็งไม่แม่นอ้าวเฮ้ยหายไปไหนหมดเนี่ยอยู่คนเดียวซะงั้นดีนะจะได้ออกโลกคนเดียวนี่พี่ชื่อบอกให้ฉันยิงก่อนนะชะไปเชื่อเขาได้ไงจริงด้วยสิมันสิยาวมากเลยโหกินยังไงดีเนี่ยกินมันยังไงอ่ะนี่ให้พี่เฟิร์นอ่ะช่วยคิดดีกว่าตกลงจะกินส่วนไหนดีอ่ะฉันอยากกินน่องฉันอยากกินน่องใครอยากกินน่องยกมือขึ้นฉันจะเถียงกันสิแบ่งกันคนละน่องดีไหมล่ะดีมาตีนี่ฉันเราแบ่งคนละน่องนะแล้วให้พ่อบุญธรรมกินอะไรดีกินส่วนท้องก็ได้ดูสิท้องใหญ่มากถ้าไม่กินท้องมันต้องยกน่องให้เขานะจริงด้วยใช่ไหมล่ะพี่สิใช่เลยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วพี่เฟิร์นน้องเสือดูน่ากินมากเลยเฟิร์นฉันจะตั้งใจอย่างดีเลยน้องใหญ่แบบนี้จริงด้วยเสือตัวใหญ่กินหลายวันก็ไม่หมดหรอกขอชิมหน่อยทำไมดีใจขนาดนี้ดีใจสิคะหนูไม่เคยกินเนื้อเสือมาก่อนวันนี้พวกแกรู้สึกยังไงตอนฆ่าเสือแหละไม่รู้สึกเลยแค่อยากกินมื้อดีๆจริงด้วยผมแค่อยากทำงานที่สั่งให้มันเสร็จนะวันนี้ผมสนุกมากเลยนะ งั้นเหรอแต่อย่าเพิ่งดีใจนะมีกัน4คนแต่ฆ่าเสือได้ตัวเดียวไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจเลย
รู้ไหมทำไมฉันรับพวกแกมาเลี้ยงแถมสอนอะไรให้ตั้งมากมายไม่รู้ครับไม่รู้ค่ะเพราะพวกแกต้องทำงานให้ฉันงานอะไรครับงานอะไรฆ่าคนฆ่าคนเหรอฆ่าคนได้ด้วยเหรอพ่อบุญธรรมได้สิแต่ไม่ใช่ว่าฆ่าใครก็ได้ในโลกใบนี้เนี่ยคนบางคนทำชั่วมากแต่เป็นเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอหรือใช้ช่องโหว่ของกฎหมายก็เลยจับตัวมาลงโทษไม่ได้ฉันจะให้พวกแกฆ่าคนพวกนั้นกฎหมายคืออะไรเหรอครับฉันนี่แหละกฎหมายพวกแกคือผู้พิทักษ์กฎหมายผู้พิทักษ์กฎหมายเหรอใช่แล้วฉันอยากจะให้พวกแกเป็นคนดีกำจัดคนชั่วลงโทษพวกคนเลวที่ยังลอยนวลฆ่าคนที่สมควรตายข้างนอกเรียกผู้ทำหน้าที่นี้ว่านักฆ่าคนแบบไหนถึงเป็นนักฆ่าเหรอครับใครๆก็เป็นนักฆ่าได้เพราะว่าทุกคนล้วนมีสัญชาตญาณการฆ่าแต่การเป็นนักฆ่าที่เก่งกาจจะต้องมีความสามารถฉันถึงสอนพวกแกยิงปืนและวิชาการต่อสู้พวกเราไปฆ่าคนต่างจากฆ่าเสือในป่ายังไงอ่ะไม่ต่างเลยเพราะพวกที่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์งานแรกของพวกแกคือฆ่าผู้ค้ายาใหญ่ที่สุดในเอเชียยาเสพติดฆ่าคนตายไปมากทุกวันถ้าเราฆ่าเขาแล้วก็ช่วยคนได้อีกมากมายใช่ไหมพูดแบบนี้ก็ดีหน้าที่ของพวกแกจำคำนี้ไว้ให้ดีถ้าพวกแกอยากรอดอีกฝ่ายก็จะต้องตายเอาเฟินไปเตรียมการให้พวกเขาพอกินเสือเสร็จแล้วคืนนี้รีบเข้านอนจะได้มีแรงครับเป้าหมายของพวกแกมีชื่อว่าลิวอินพรุ่งนี้เธอจะมาไหว้พระที่เมืองไทยถึงตอนนั้นพวกแกก็ลงมือซะนี่พ่อบุญธรรมเราไม่รู้จักหลิวอินเลยนะหลิวอินจะทำสิ่งหนึ่งตอนมาไหว้พระที่ไทยทุกปีก็คือใส่ชุดสูทสีขาวที่แท้ก็เป็นผู้หญิงพ่อบุญธรรมจะผิดคนหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่รู้แต่ไม่น่าจะผิดคนน่ะแล้วจะทำยังไงอย่าสนเลยเขาบอกให้ฆ่าก็ฆ่าเถอะตื่นตัวหน่อยวันนี้คนเยอะไหมคนเยอะแบบนี้ก็รายได้ดีนะสิเตรียมพร้อมนะเออ
คนเป็นอะไรไปไม่รู้สิตอนฆ่าผู้หญิงคนเมื่อกี้ก่อนที่เธอจะตายเสียงน้องเธอน่ากลัวมากเลยฉันได้ยินเสียงแล้วขนลุกมากเลยจริงด้วยความรู้สึกตอนฆ่าเสือกับตอนฆ่าคุณเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยจู่ๆก็รู้สึกสงสารผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาเลยพ่อบุญธรรมเป็นยังไงบ้างหรืออินตายไปแล้วแต่ว่าทำไมนอกจากอาเจียแล้วดูเหมือนคนอื่นๆจะทำตัวแปลกๆพวกเขาสงสารที่หลิวอินตายค่ะมีความรู้สึกเป็นเรื่องดีแต่ก็เป็นจุดอ่อนที่ใหญ่สุดไปพักผ่อนเถอะพี่นั่นเองจะได้ตื่นพี่นี่แน่มาสิหรือว่าฉันตัวเหรอนี่แน่หยุดนะนี่ดูนี่สิตัวใหญ่จังนี่สารน้ำใจมันนี่แน่ไหนจับมาเลยถ้าเอากลับไปทำกับข้าวต้องอร่อยแน่ๆเฮ้ยฉันก็คิดเหมือนกันนะฉันก็อยากกินไม่เอานะพวกนายอย่าเอาแต่คิดเรื่องกินสิดูนี่สิมันน่ารักจะตายเอาไปปล่อยดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยจะตายเหรอทำอะไรของนายใช่เลยสอนแล้วเนี่ยเอาไรเดี๋ยวเอาเลยหนึ่งสองเรียบร้อยเฮ้ยแกล้งตายเหรอแกล้งตายเหรอเฮ้ยรอเลยไปไหนจะไปไหนเฮ้ยจะลงน้ำเลยน้ำเลยจับไว้เลยจะไปไหนจะขอโทษจะขอโทษเฮ้ยจับมันขอโทษก่อนขอโทษเราเลยก็ได้ช่วยขอโทษช่วยขอโทษพวกแกฟังให้ดีอัลเฟิร์นวาดรูปคนไว้หลังต้นไม้เดินผ่านต้นไม้ให้เร็วที่สุดและยิงเป้าหมายมาดูว่าจะยิงแม่นแค่ไหนดีเลยมีเกมใหม่แล้วเสร็จแล้วค่ะพ่อบุญธรรมเอาเว่ยแกไปก่อนได้ครับWe'll be right back.
สร็จแล้วครับใช้ได้นี่ผมก็ว่างั้นน่ะอาจือได้ครับโดนหัวทุกนัดตั้งแต่ภารกิจคราวก่อนการยิงของอาจื้อโหดกว่าแต่ก่อนขึ้นมากใช่แล้วนายยิงโดนได้คราวนี้ถือว่าชนะนะรู้ว่าเก่งขอบใจ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 พวกแกจะดีใจทำไมถ้าพอใจการฝึกซ้อมบ่อยๆก็แปลว่าพวกแกจะประมาทศัตรูได้นี่เป็นข้อห้ามของนักฆ่าพวกแกประมาทแบบนี้อาจตายได้ทุกเมื่อเลยทราบแล้วครับพ่อบุญธรรมไปฝึกห้อยโหน30นาทีฝึกกันเองเนี่ย30เหรอ30จริงเหรอครับได้ยินแล้วเพียวเลยอ๋อไม่พูดดีกว่าป่ะอร่อยจังเหลือให้ฉันบ้างสิเอามากินกันมุมมามแบบนี้ถ้าคนข้างนอกเห็นจะตกใจได้นะข้างนอกไปไหนแล้วครับฉันมีภารกิจใหม่เป้าหมายอยู่ฮ่องกงเราจะได้ไปฮ่องกงเหรอคะใช่แล้วเดินทางอาทิตย์หน้ายอดไปเลยได้ยินว่าฮ่องกงเนี่ยสวยมากเลยนะใช่แล้วใช่แล้วจะได้ไปเที่ยวแล้วเราจะไปกันยังไงเหรอเครื่องบินไงสวยจังเลยอ่ะโอ้โหที่นี่ยอดไปเลยนะเนี่ยว้าวพวกนายดูนี่สิโอ้สวยมากสุดยอดเลยสวยจริงๆอ่ะว้าวนี่พวกนายดูสิสวยจังเลยดูตรงนั้นสิพี่จื้อไอ้นั่นเรียกว่าอะไรเหรอไอ้นั่นอ่ะไปดีเลยดีเลยดีเลยดีดีรอได้สิไหนดูซิมีอะไรบ้างเฮ้ยไหนดูซิไหนดูซิของน่าสนุกเพียบเลยนี่อุ้ยอุ้ยเด้งดีด้วยเฮ้ยโดนด้วยโดนด้วยว้าวโอ้ยทำของพังต้องชดใช้นะครับเอาเว้ยออกมากับฉันมีอะไรอ่ะทำงานไงครับแล้วพวกเราล่ะพวกนายอยู่ในห้องรอพวกเรากลับมาแล้วพ่อบุญธรรมล่ะเขาหายไปไหนเขามาถึงฮ่องกงแล้วแต่เราทำงานเสร็จค่อยมาเจอกันโอ้ยคิดว่าถึงฮ่องกงแล้วจะได้เที่ยวด้วยกันเนอะพวกนายอยู่ในห้องเฉยๆรอพวกเราก่อนไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายเออดิพวกเราทำอะไรกันดีอะไม่มีเงินทำอะไรได้ฉันมีวิธีโคโค่ไม่ได้เจอกันนานฉันไม่มีของขวัญให้แต่วางใจเถอะคืนนี้ฉันมีของขวัญให้แน่อาจินเหรออาจินไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่ได้เจอตั้งนานรอฉันเดี๋ยวนะโคโค่วันนี้พี่เปียวมาเยี่ยมเธอแล้วอาจินคิดไม่ถึงว่าจะได้เจอกัน
วันนี้ครบรอบวันตายของโคโค่ฉันมาหาเธอทุกปีนี่อาจินไม่ได้ข่าวมา10กว่าปีหายไปไหนมาเนี่ยฉันไปเมืองไทยอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีคนเมืองไทยก็ดีที่นั่นเงียบสงบอาชญากรรมก็น้อยอาชญากรรมฮ่องกงดีขึ้นไหมนับวันยิ่งแย่ลงแล้วตัวนายล่ะฉันยังเหมือนเดิมทำงานทุกวันหากจับโจรได้ปีละ50คน10ปีก็จับโจรได้500คนฉันใกล้เกษียณแล้วยังทำอะไรเพื่อสังคมบ้างตำรวจเป็นงานอันตรายจริงด้วยแต่ฉันเตรียมใจแล้วได้เจออาเทียนบ้างไหมไม่เลยแล้วนายจะกลับเมื่อไหร่นัดเขามาเจอกันสิได้เลยดีโหพี่จื้อนายเก่งจริงๆแน่นอนของสนุกไม่ต้องเสียเงินเลยดูนั่นสิโหสวยจังเลยมองอะไรกันโอ้โหนี่นี่ดูสิผู้หญิงคนนั้นใส่รองเท้าสูงมาแต่เดินได้เร็วมากเลยเออจริงด้วยสุดยอดเลยนะแล้วผู้หญิงคนนั้นต้องมีสุดยอดวิชาแน่เลยแน่นอนสิเขาเก่งมากอ่ะทั้งสองคนมีธุระอะไรจะมาหาลุงเทียนค่ะอาเฟินใช่ไหมพ่อบุญธรรมให้เรามาที่นี่นี่เอาเว้ยของสิ่งนี้ที่พวกเธอต้องการข้อมูลเป้าหมายอยู่ที่นี่ทั้งหมดขอบคุณค่ะถ้าไม่มีอะไรเราขอตัวก่อนนะคะข้างนอกมีรถคันหนึ่งเอาไปใช้ก่อนขอบคุณค่ะลุงเทียนพี่จื้อฮะดูเหมือนเราจะออกมานานแล้วจริงด้วยจริงด้วยเออนี่รีบกลับกันเถอะไม่งั้นพี่เฟิร์นกลับมาต้องด่าเราแน่ใช่ใช่เป็นแบบนั้นต้องแย่แน่ๆรีบไปกันเถอะไป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 กันเถอะเป้าหมายของพวกเราจะกินข้าวอยู่ที่ร้านนี้ทุกคืนพวกนายเสร็จงานแล้วก็เดินออกประตูเลี้ยวซ้ายแล้วเดินข้ามมา2 4แยกจะรอรับเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับเข้าใจค่ะเป้าหมายของเราคราวนี้คือสาเผ่าคิดดูสิจะทำยังไงใช้หัวคิดกันสักบ้างกินน้ำซุปเหอะนี่มันซุปอะไรวะเนี่ยไร้รสชาติเหมือนธุรกิจเราเลยไม่อร่อยแต่ว่าจะทิ้งมันก็เสียดายรายได้เอาแต่ลดลงแต่ว่ารายจ่ายเพิ่มทุกวันจะไปทำยังไงดีวะเนี่ยรอนานจะหลับแล้วแหละจะได้กินหน่อยนะหาเลยเกินแพงหรือเปล่าครับฉันนัดเพื่อนไว้ขอบใจนะสองสวัสดีครับนักสืบเฉินเอามาเบียร์อะไรคะคุณครับที่นี่จอดไม่ได้ไปวนรอบหนึ่งก่อน
อ๋อเดี๋ยวฉันก็ไปแล้วค่ะไปวนเถอะไม่งั้นเขียนใบสั่งนะขับไปขับไปเลยเฮ้ยทำไมจอดรถไม่ได้บ้าใช่ไหมเอาล่ะสิเฉินไม่เจอกันนานเลยนะครับจริงด้วยเพราะนี่ต้องทำหลายคดีทุกวันทำเอาฉันเหนื่อยแทบตายงั้นก็สั่งอาหารเถอะครับกินอะไรดีคุณจูขอโทษนะคะฉันมาผิดห้องไม่เป็นไรหรอกคุณคนนี้ก็แซ่จูเชิญนั่งเถอะขอโทษค่ะขอโทษค่ะผมล้อเล่นนะลูกพี่คนเมื่อกี้น่ะโคตรเด็ดเลยแล้วไม่ถามว่าเธอทำงานที่ไหนแล้วเป้าหมายนั่งตรงกลางซ้ายขวามี2คนนี่อย่าโมนั่งเฉยๆสิเออฉันสำรวจรอบๆแล้วชั้นซ้ายนายขวาโอเคแกจะไปไหนขอออกไปหน่อยเดี๋ยวมาพวกแก2คนเป็นใครวะเข้าผิดห้องอีกแล้วใช่แล้วชิ่งเลยแล้วไม่ต้องจ่ายเก็บข้าวจริงๆนี่ไปเร็วสองก็ต้องเป็นใครทำไมถึงมีปืนฉันจะรู้ได้ไงฮัลโหลขอกำลังเสริมนี่ตำรวจอย่าขยับเอารถเลยเอาฟอนเลยแน่จะเข้ามาสู้ไปกันเถอะไปเร็วเดี๋ยวเข้าไปก่อนเร็วมีอะไรที่นี่อันตรายไปก่อนเถอะThank you.
สารวัตรตอนนี้ทีมหลักมาถึงที่เกิดเหตุแล้วคนร้ายก็หนีไปแล้วมีตำรวจสองนายถูกยิงตายจากปากคำของพยานคนร้ายเป็นชายสามหญิงหนึ่งพวกมันยังหนีไปได้ไม่ไกลบอกให้พวกเราตั้งด่านตรวจครับผมรวบรวมข้อมูลให้เร็วที่สุดจำไว้คนพวกนี้เป็นบุคคลอันตรายถ้าพวกมันหนีไปได้ชีวิตคนฮ่องกงไม่ปลอดภัยแน่ครับทราบครับอาตี้สารวัตรหลีนะสารวัตรหลีโทรหาผมมีอะไรอาตี้พักนี้เนี่ยมีนักฆ่าจากจีนบ้างหรือเปล่าจากจีนเหรอผมไม่ได้ข่าวเลยมีอะไรเหรอไม่มีอะไรซาเผ่าแก๊งหงซิ่งถูกฆ่าตายและช่วยสืบหน่อยว่าเป็นฝีมือใครซาเผ่าตายแล้วเหรอจะสืบให้เดี๋ยวนี้ได้ข่าวแล้วโทรหาฉันได้เลยนี่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 จะทำยังไงดีทำไมไม่กลับไปโรงแรมล่ะพี่เฟิร์นหาเราไม่เจอต้องไปรอที่โรงแรมแน่ดีเลยใครรู้ทางกลับโรงแรมบ้างอันนี้เดี๋ยวก่อนฉันมีที่อยู่โรงแรมนายมีแค่ที่อยู่แล้วรู้ทางกลับเหรอเรียกแท็กซี่ก็ได้นี่ฉันเคยนั่งแท็กซี่กับอาเฟิร์นเขาบอกว่าแค่บอกที่อยู่กับคนขับเขาก็จะพาเราไปได้งั้นก็ไปเธอใช่แล้วไปสิเก็บปืนเก็บปืนก่อนเก็บปืนก่อนไปกันไปกันอุ้ยมาแล้วเฮ้ยนี่ครับนี่ครับจอดครับจอดครับพี่พวกคุณจะไปไหนกันล่ะครับพี่โชเฟอร์ช่วยพาไปสู่ที่นี่หน่อยได้เลยฮัลโหลพ่อบุญธรรมออเฟิร์นเป็นยังไงบ้างสภาพตายแล้วแต่เกิดเรื่องนิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นพวกเขายิงตำรวจตอนนี้พวกเราคลาดกันฉันกำลังตามหาพวกเขาออเฟิร์นรีบมารับฉันเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่พี่เฟิร์นจะรอเราอยู่โรงแรมหรือเปล่าจะรู้ได้ไงคงรอเรามั้งจะกังวลทำไมกลับไปเดี๋ยวก็รู้เองอะพวกคุณไม่ใช่คนที่นี่ล่ะใช่แล้วพวกเราเพิ่งมาถึงฮ่องกงโอ้ดีเลยฮ่องกงเนี่ยมีที่เที่ยวแล้วก็ของอร่อยเยอะนี่จริงเหรอจริงสิแถมมีเสรีภาพทางความคิดด้วยนะโอ้ข่าวด่วนวันนี้คืนนี้เวลาประมาณ 3 ทุ่มเกิดเหตุยิงกันที่ชั้น 2 ของร้านอาหารสุดหรูชื่อดังย่านกวนถังผู้ตายเพศชาย 1 คนได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุพิสูจน์แล้วว่าคนสมัยนี้นี่มันโหดเหี้ยมถึงขั้นยิงกันข้างถนนได้พวกคุณไปไหนก็ระวังตัวกันด้วยนะคนร้ายอายุประมาณ 20-30 ปีหนึ่งในคนร้ายเป็นเพศชายใส่เสื้อสีเหลืองแขนกุดผูกเนคไทผู้ชายอีก2คนที่เหลือใส่เสื้อสีเข้มคนร้ายเพศหญิงใส่ชุดกระโปรงสีม่วงมีผมยาวทรงผมตามแฟชั่นหลังจากเกิดเหตุยิงกันแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปถึงที่เกิดเหตุในทันทีและได้ยิงปะทะกับผู้ก่อเหตุโอ้มีตำรวจ6นายโชเฟอร์ทำไมเหงื่อแตกเยอะจังอ่ะร้อนเหรออ๋อใช่แล้วผมปวดฉี่ก็จะเป็นแบบนี้แหละเหงื่อจะตกปวดฉี่แล้วเป็นแบบนี้เหรอปกติก็เป็นแบบนี้นั่นแหละโทษทีนะพี่ชายขอลงไปฉี่ก่อนละนี่เขาดูกลัวพวกเรามากเลยแน่นอนสิในข่าวบอกหน้าตากับเสื้อผ้าที่เราใส่มีคนจับพวกเราได้แล้วล่ะงั้นตอนนี้เราจะทำยังไงดีถ้างั้นเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนดีไหมดีเลย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 ไปสารวัตรครับที่นี่แหละครับไม่พบใครเลยครับ
หาลายนิ้วมือครับผมเฮ้ยนี่ฉันก็เจ๋งเหมือนกันนะดีเลยใช่ไหมล่ะดูชั้นซี่ดูชั้นซี่เห็นไหมดูหน่อยเฮ้ยระเบิดเลยนี่ของฉันก็เจ๋งนะแหลมดีนะเห็นป่ะมีอะไรฉันไปเจอเงินในลิ้นชักด้วยนะบอกให้โอ้สุดยอดเลยไปเลยไปเลยขออภัยค่ะไม่มีใครอยู่ในห้องหมายเลข1109เลยอยากทราบอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะพวกเขาไม่รู้ทางกับโรงแรมเนี่ยโอ้ข้างหน้ามีคนเต็มเลยไม่รู้มีอะไรกันเหรอเนาะนั่นสิไปถามดูก็รู้เออน้องลองถามดีกว่าไปไปโอ้ว้าวนี่สวยจังเลยนะโอ้สวยจริงด้วยสินี่คนตั้งเยอะมันคือที่ไหนเหรอมันดิสโก้เทคไงดิสโก้เหรอแล้วมันคืออะไรอ่ะดิสโก้เนี่ยคืออะไรอ่ะไม่จริงแน่ไม่ใช่คนฮ่องกงเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนฮ่องกงนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนไทยนี่เองสวัสดีใช่ใช่แล้วขึ้นไปได้ไหมใช่แล้วต้องไปข้างบนนะสนุกก็จริงแต่ว่ามันต้องไปต่อแถวนู่นต่อแถวเหรอคนฮ่องกงมีระเบียบมากพวกนายดูนั่นหางแถวอยู่โน่นนะเห็นลิฟต์นู่นไหมอ๋องั้นรีบไปกันเถอะไปนะไปนี่ทำไงดีต้องกลับไปหาพี่เฟิร์นที่โรงแรมไหมเราจะเข้าไปจริงเหรอไอ้นี่พ่อบุญธรรมเคยสอนว่าคนเยอะพลางตัวได้เราพูดตำรวจไปก่อนเราค่อยหาทางกลับโรงแรมกันดีไหมล่ะฮะฉันเห็นด้วยนะเต็มที่หวัดดีห้าดีจ้าเข้าไปเลยไม่พลาดยินดีต้อนรับชักเวียนหัวแล้วสิแน่นอนสิตรงนี้มันมีควันเยอะไม่สนใจเลยนะสนุกกันดีกว่าไปสนุกกันเถอะไปสนุกกันฮัลโหลพี่เปียวนั่นใครผมอาชิงอ๋อาชิงเด็กจอดรถใช่ไหมมีอะไรพี่เปียวได้ยินว่าตามหาคนสี่คนอยู่ใช่ไหมมีข้อมูลให้ฉันเหรอแล้วผมจะได้อะไรอ่ะจะต่อรองกับฉันเหรองั้นก็ได้2,000หยวนบอกฉันมาได้แล้วผมอยู่ที่ You and Me Disco ผมเจอคน4คนผิวคล้ำตัวใหญ่หน้าไม่คุ้นเลยอ่ะดูไม่เหมือนคนฮ่องกงไม่รู้ว่าใช่คนที่ตามหาหรือเปล่าดีมากอีก2วันมารับเงินได้ครับขอบคุณครับพี่เปียวแค่นี้นะนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยกล้าดีขนาดไหนฆ่าคนตายแล้วยังไปที่ผับดิสโก้ล่ะไปดูหน่อยดีกว่าไอ้นี่เราไปดูตรงโน้นดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนุกอีกไหมอ่ะใช่เหรอไปเถอะอาเจียอย่าพูดแต่เล่นสิมานี่เถอะเพลงมันติดไอ้นี่พวกเขาเล่นอะไรกันอยู่นะไม่รู้สิแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนี่พวกเขาถืออะไรอยู่ในมือน่ะเฮ้ยอาเจียอยากเล่นกับพวกเขาไหมอ่ะอยากอยู่แล้วสิแต่ฉันไม่รู้จักพวกเขาอ่ะไอ้นี่พวกนายทำอะไรกันอยู่อ่ะเฮ้ยนี่พี่เล่นอะไรกันอยู่เหรอเล่นเฮโลไงไม่เคยเล่นเหรอเฮ้ยไม่เคยพวกเราไม่เคยเล่นเลยไม่จริงนะไม่ใช่คนฮ่องกงเหรอพวกเราเพิ่งมาถึงฮ่องกงเองเออใช่ไอ้พี่ไงคุณอีกแล้วเฮ้ยเธอเหงื่อแตกเลยเดี๋ยวมาไล่หน่อยฮะดีเลยอะไรของเธอเนี่ยร้อนจังเลยอ่ะ
เธอไม่ดื่มเหล้าเหรอดื่มน้ำดีกว่าคุณเป็นคนดีจังเลยจริงสิเห็นเพื่อน3คนของฉันไหม3คนนั้นที่มากับเธอน่ะเหรอใช่ๆๆๆนี่เหมือนจะเห็นว่าเดินผ่านไปนะงั้นเหรองั้นเดี๋ยวฉันพาไปเอามั้งอ๋อดีเลยดีเลยดีเลยซิปซิปเย้พวกเราชนะแล้ว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 แก้วชนแก้วอาจื้ออาเจียอาวยเอ๊ะพวกเขาไปไหนนะอาจจะอยู่ข้างหน้าก็ได้มั้งไปดูกันดีกว่าได้ไม่เห็นอยู่นี่เลยถึงแล้วถึงแล้วเหรออืมยังไม่รู้อีกเลยทำอะไรก็ทำเรื่องอย่างนั้นไงทำอะไรนี่เธอไม่รู้จริงหรือว่าแกล้งไม่รู้กันแน่เนี่ยฉันไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวฉันสอนให้เอาไม้อันแน่ต้องเล่นตัวด้วยเหรอไม่ต้องกลัวนะเธอไม่เจ็บหรอกเธอดูนั่นสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นไปตามคนมาเอาอาวุธมาด้วยนะพี่เชียงมีอะไรพี่เชียงมีเรื่องอยู่มีเรื่องเหรอไปเอาอาวุธมาครับมีเรื่องด้วยเหรอพวกเราออกไปดูดีไหมไม่รู้มีอะไรนะออกมาให้หยุดนะขอบคุณครับพี่เฉียงพี่เฉียงข้ามาเลยครับเย้เฮ้ยใครหยุดพวกเสียงปืนอาไว้กล้าแล้วแกเอาเหรอจอนี่มีเรื่องท้ายซอยไปดักไว้ไปด้านนู้นผมหนีเหรอคิดจะหนีไปไหนเธอไปไหนมาเนี่ยตามหาพวกนายนะสิเธอไปกับคนแปลกหน้าเหรออะไรล่ะก็พวกเขาดูเป็นคนดีนี่ใครจะคิดว่าเลวอ่ะนี่นี่ไปกันเถอะมาสี่คนนั้นฆ่าคนอีกแล้วที่ถนนจอแดนฆ่าคนอีกแล้วเหรอพวกเขาฆ่าอาเปียวอะไรนะพวกเขาฆ่าอาเปียวเหรออาเทียนรีบตามหาพวกนั้นเร็วเข้าได้เรื่องแล้วโทรหาฉันทันทีเลยนะถ้าหาไม่เจอพรุ่งนี้เราจะไปหานายที่ร้านนั้นฆ่ากระทั่งตำรวจแถมฆ่าอาเปียวด้วยเป็นแบบนี้ไปได้ง่ายพวกเขาไม่โหดเหี้ยมแบบนั้นหรอกสอนพวกเขาให้ประดุมความยุติธรรมแต่ว่าคิดไม่ถึงพวกคนเลวไม่ตายแต่คนตายคือผู้บริสุทธิ์อุทิศตัวเพื่อสังคมด้วย
อาจื้อทางนี้เร็วอาเจียเป็นยังไงบ้างเจ็บจังเลยเจ็บไหมกดแผลเข้าไปก่อนเร็วเข้าอย่ามาแตะฉันอย่ามาแตะฉันเฮ้ยดิใจเย็นก่อนอาเจียอดทนไปนะโอ้ฉันเจ็บมากเลยทำยังไงดีฟังสิเจ็บจังเลยฉันเจ็บมากเกินฆ่าฉันเถอะฆ่าฉันเลยเธอเจ็บจังเลยฆ่าฉันทีเธอทำไงฆ่าฉันทีฆ่าฉันทีฆ่าฉันทีฉันเจ็บจังเลยทรมานมากฉันอยากกลับบ้านฆ่าฉันทีฉันทรมานมากฉันอยากกลับบ้านอาเจียเราจะพานายกลับบ้านแน่อดทนไว้นะอาเจียอาเจียลุกขึ้นมาสิอย่าตายนะเรากลับบ้านด้วยกันเถอะลุกขึ้นสิลุกขึ้นมาพี่ใหญ่ดีกับพวกแกแค่ไหนพวกแกก็คงรู้ดีตอนที่เขาถูกฆ่าตายถึงไม่รู้ว่าฝีมือใครไม่ว่ายังไงเราก็ต้องหาพวกมัน4คนให้เจอล้างแค้นให้พี่ใหญ่ใช่แล้วล้างแค้นให้พี่ใหญ่ไม่ว่าต้องใช้วิธีแบบไหนเราก็ต้องจับตัว4คนนั้นมาให้ได้ครับคอยดูเถอะหัวหน้าลุงเทียนเป็นไงบ้างยังไม่ได้ข่าวพวกเขาเลยแต่พวกเขาอยู่ในอันตรายตำรวจกับพวกซาเผ่าตามหาพวกเขาอยู่ต้องรีบหาพวกเขาให้เจอฮ่องกงใหญ่มากจะไปตามหาที่ไหนล่ะไปตามหาที่ชายหาดเถอะฮ่องกงชายหาดเยอะมากหาเจอยากนะจริงด้วยพวกเขาใช้ชีวิตบนเกาะมาตั้งแต่เด็กถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเถอะได้แยกย้ายสองทางนายไปกับอาเฟินฉันขับรถเองเฮ้ยนี่ตื่นเถอะไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วออกไปดูกันเถอะที่ที่ไหนพวกเราอยู่ไหนเนี่ยThank you.
พวกขับรถไปแล้วเราไปกันเถอะเลิกเข้าไปเถอะมาแล้วอาเจี๋ยล่ะจะทำยังไงเอิญอาเจี๋ยตายไปแล้วนะแต่เราสัญญาว่าจะพาเขากลับบ้านนะเจี๋ยเราไปกันเถอะค่อยๆนะฉันหิวจังเลยกินอะไรก่อนได้ไหมเธอหิวเหรอเธอจะบ้าเหรอเรื่องมันถึงขั้นนี้แล้วอ่ะอย่าคิดแต่จะกินอีกเราไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะไปอยากฆ่าใครนะเด็กเสิร์ฟอยู่ไหนแกน่ะมานี่หน่อยบอกให้มาไงจะรับอะไรดีครับมีของกินอะไรก็ไปยกมาให้หมดอะไรเนาะทำไมกลัวพวกเราไม่จ่ายเงินเหรอเปล่านะครับรอสักครู่รอสักครู่ผมจะไปยกมาให้ทานให้อร่อยโอ้โอิ่มจังเลยนี่อิ่มแล้วไปกันเถอะจะไปไหนดีไปที่ที่มีทะเลดีไหมพ่อบุญทำกับพี่เฟิ่นรู้ว่าเราชอบทะเลถ้าเราไปที่ทะเลพวกเขาก็จะหาเราเจอได้ง่ายขึ้นจริงด้วยถามดิแกมานี่สิพวกคุณมีอะไรหรือเปล่าแถวนี้มีทะเลไหมอะทะเลเหรอฮ่องกงมีทะเลล้อมรอบอยู่แล้วฉันหมายถึงทะเลที่ว่ายน้ำได้นะชายหาดใช่ไหมโอ้ใช่แล้วใช่แล้วชายหาดนี่แหละสายกุ้งไม่ชายหาดเยอะแยะมีหาดน้ำใสใหญ่หาดน้ำใสเล็กเอากุ้งมังกรกับหาดหินขาวแล้วที่ไหนใกล้สุดอ่ะใกล้สุดก็หาดหินขาวไปยังไงไปยังไงเหรอเรียกแท็กซี่ไป60กว่าหยวนเองเราไม่อยากนั่งแท็กซี่ไปไม่อยากนั่งแท็กซี่ก็นั่งรถเมล์มีสาย299กับ99ค่ารถแค่3หยวนเองมีทางอื่นอีกไหมยาบอกนะว่าจะเดินไปแล้วต้องเดินนานแค่ไหนเล่าจากที่นี่ไปเดินถนนใหญ่ไป12ชั่วโมงใช้ทางลัดไป6ชั่วโมงงั้นบอกทางมาสิออกจากร้านแล้วเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะเจอเส้นทางเล็กเดินไปตามเส้นทางก็ถึงแล้วไม่เข้าใจเลยว่าแกพูดอะไรอ่ะไม่เข้าใจเหรองั้นจะบอกอีกรอบนะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วแกพาพวกเราไปนั่นแหละผมเหรอจะไปไหมงั้นก็ได้ไฮัลโหลลูกพี่ผมมาชิงนะผมจะพวกมันที่ไซกุงมีคนหนึ่งตายไปแล้วพวกมันอยู่ไหนเอ็นบอกว่าจะไปชายหาดนะเรียกพวกเรามาครับลูกพี่
นี่แกทำไมเส้นทางมันเดินลำบากล่ะเฮ้ยพอข้ามเนินนี้ไปก็มีเส้นทางอีกเยอะไปเถอะนี่คุณผมเหนื่อยมากเลยขอพักก่อนได้ไหมแกก็ลองวางเขาลงสิถ้าวางจะฟันหัวแกแน่เอออย่านะไปสิครับครับครับเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอะไรวะเนี่ยทำอะไรของแกเนี่ยบอกแล้วว่าห้ามวางเขาลงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราฝังศพอาเจี๋ยกันเลยดีไหมเอิญเธอไปอะไรไปอ่ะอาเจียชอบทะเลเราฝังเขาไว้ที่นี่ไม่ได้นะเราพาอาเจียไปทะเลเถอะอย่านะนายฆ่าเขาทำไมอ่ะเราไม่มีเวลามาสนใจแล้วถ้าใครเห็นพวกเราคนนั้นมันต้องตายแต่เขาเป็นแค่เด็กนะพ่อผู้ทำสอนว่าถ้าเราอยากรอดอีกฝ่ายจะต้องตายบอกเหตุผลที่จะไม่ฆ่าเด็กมาสิไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเป็นรายต่อไปอย่านะอาเจี๋ยเรามาถึงแล้วเราควรปล่อยอาเจี๋ยไปได้แล้ว
โยนเลยจะไม่กล้าแล้วจะไม่กล้าแล้วตายเหรอจะปล่อยให้หนีจะไม่กล้าจะไม่กล้าจะไปไหนตัวไปจับไปแล้วจับมานี่เลยมานี่จับมันเลยจับมันเลยนี่ไปไหนจับมันไว้จับมันตายเหรอปล่อยอาเจี๋ยไปเถอะอาเอิญไม่มากมายเราสมควรฆ่าพวกเขาหรือเปล่านะเอาเว้ยอย่าคิดบ้าๆนะคนพวกนั้นบีบพวกเราเราก็เลยต้องฆ่าพวกเขานายยังจำได้ไหมนายต้องการเหตุผลที่จะไม่ฆ่าเด็กฉันนึกออกแล้วแต่ไม่รู้ว่าถูกไหมนายคิดดูเราไปฆ่าเสือเพราะว่าเราหิวต้องการกินเนื้อมันแต่เราฆ่าคนไปมากมายก็ไม่ได้กินพวกเขาอยู่ดีนี่เราก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมล่ะตั้งแต่ฆ่าหลิวอินที่หน้าวัดฉันก็รู้สึกไม่สบายใจมาตลอดพออาเจียตายไปแล้วเราสามคนก็ไม่มีความสุขแล้วคนที่เราฆ่าเพื่อนๆของพวกเขาจะต้องเสียใจมากแน่ไปดูว่าพวกมันอยู่ไว้ได้ครับไม่รู้พ่อบุญธรรมกับอัลเฟิร์นจะหาพวกเราเจอไหมนี่มันรถของแจ็คนี่แจ็คคือใครเหรอคนสนิทของซาเผ่าพวกมันอาจอยู่แถวนี้จอดรถก่อนเถอะฉันจะโทรหาพ่อบุญธรรมฮัลโหลเราอยู่หาดหินขาวพวกเขาอาจอยู่แถวนี้จะไปเดี๋ยวนี้โอ้โทษไม่ละกระสุนชิ้นหมดแล้วฉันเหลือแค่2นัดพวกเขาอยู่ข้างล่างจริงด้วยมองไปช่วยกันอื้อ
แจ็คนั่นแจ็คเหรอมันเป็นคนตัดแขนฉันแจ็คพ่อบุญธรรมย้อยพ่อบุญธรรมอย่านะย้อยย้อยพ่อบุญธรรมอย่าทำร้ายพวกเขาพ่อบุญธรรมอย่านะเรือเพิ่งเป็นอุบัติเหตุพ่อบุญธรรมเรือเพิ่งเป็นอุบัติเหตุพ่อบุญธรรมผมทำอะไรผิดกันแน่ฮะทำไมพวกแกฆ่าคนไปทั่วพวกเขาจะฆ่าเราก่อนเราก็เลยต้องฆ่าพวกเขาคุณสอนพวกเราเองถ้าอยากอยู่รอดอีกฝ่ายต้องตายฉันสอนไว้ก็จริงแต่ก็หัดแยกคนดีคนเลวสิก็เราไม่รู้ว่าใครดีใครเลวนี่พ่อบุญธรรมพอได้แล้วไม่งั้นเราจะตอบโต้นะฉันเตรียมใจแล้วฉันสอนได้ก็ทวงคืนได้อย่านะอย่าคุณก็รู้ว่าพวกเขาเป็นเด็กดีตั้งแต่เด็กพวกเราต่างหากที่ผิดเราไม่ได้สอนพวกเขาให้ดีไม่สอนให้พวกเขาแยกแยะถูกผิดพวกเขาไม่ได้ชอบฆ่าคนเลยดูสิตอนนี้อาเจียตายไปแล้วพระบุญธรรมปล่อยพวกเขาไปเถอะฉันไม่เป็นไรThank you.
พ่อบุญธรรมน้ำชาค่ะBut it's cold.